สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการทำเอาหลายคนจับตาไม่น้อยสำหรับความสัมพันธ์ของทิมพิธาว่าที่นายกและอดีตภรรยาต่ายชุติมาหลังช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาสาวต่ายออกมาเชียร์ทิมและยังมีโมเมนต์พร้อมหน้าครอบครัว3คนพ่อแม่ลูกจนแฟนๆพากันลุ้นว่าหรือคู่นี้จะรีเทิร์นแล้วแต่ต่อมาสาวต่ายก็ออกมาเปิดใจว่าตอนนี้ขอทำหน้าที่พ่อและแม่ของลูกสาวดีกว่าก่อนเซอร์ไพรส์เผยเพิ่งมีการคุกเข่าขอแต่งงานทำเอาแฟนๆสงสัยอยากรู้ว่าเป็นใครจนล่าสุดสาวต่ายได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมซึ่งแม้จะเป็นรูปธรรมดาธรรมดาแต่คัปชั่นนั้นเล่นเอาฮือฮาเมื่อเจ้าตัวบอกว่าถ่ายกับแฟนใหม่พัดลมเฉยๆชุดนอนแม่อย่างไม่ขายจ้ะ